เราเรียนเลคเชอร์ปุ๊บเนี่ยพยายามเก็บแกนมันให้ได้เก็บคอนเซ็ปต์ของมันให้ได้ว่าโรคนี้ภาวะนี้นะครับซิมตอมนี้เนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์ที่ต้องรู้เลยบ้าง1 2 3แล้วน้องจะจำได้ง่ายแล้วก็ไม่ลืมนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์เนี่ยเวลาน้องไปอ่านหนังสือวันนี้จะมาสอนเรื่องโรคนะครับเป็น disease เป็นกลุ่มเป็นโรคเลยนะครับคือ stroke ถูกไหมฮะนะครับเวลาน้องไปอ่านหนังสือหรือว่าทั่วไปนะครับเขาก็จะมีถ้าน้องเปิดอ่านหนังสือใช่ไหมน้องก็จะรู้ว่าstroke คือ definition ถูกคืออะไรถูกไหมครับนะฮะ incident ของ stroke เป็นยังไงบ้างนะครับถูกปะ sign symptom ของ stroke เนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็สโตรกเนี่ยมันคลาสฟิเคชันยังไงบ้างนะครับเราต้องส่งตรวจอะไรนะครับเมเนจเมนต์อะไรนะครับอันนี้คือทั่วไปเวลาเราอ่านหนังสือจบนะครับแต่บางครั้งการอ่านหนังสือจบคือน้องอาจจะรู้ทุกอย่างเนี่ยนะครับถูกไหมน้องอาจจะรู้ว่าสโตรกคืออะไรสโตรกมันเจอเยอะแค่ไหนนะครับสายสิ่งต้องของมันคืออะไรนะฮะมันแบ่งคลาสฟายยังไงบ้างส่งตรวจอะไรเมเนจเมนต์ยังไงแต่ในแง่ของการไปดูคนไข้จริงๆนะครับในแง่ของการไปดูคนไข้จริงๆเนี่ยคนไข้คงไม่ได้เดินมาแล้วแปะป้ายมาเป็นว่าเป็นสโตรกถูกป่ะฉะนั้นเราต้องข้อแรกเลยที่เวลาเราประเมินคนไข้เราต้องแยกให้ได้ก่อนว่าหนึ่งคนไข้เนี่ยเขาเป็นสโตรกจริงหรือเปล่านะครับเพราะบางทีสโตรกอาจจะเป็นไม่ใช่สโตรกก็ได้ถูกไหมครับมันมีภาวะอื่นที่มีอาการคล้ายๆกันนะครับฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอาการนี้เอ๊ะมันสงสัยสโตรกมากน้อยแค่ไหนนะครับและยังนึกถึงโรคอย่างอื่นที่ต้องตรวจเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับและการส่งตรวจเพิ่มเติมของเราเนี่ยมันแน่แค่ไหนนะครับมีเซนส์กับสเปคมากน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะทุกคนบางทีวินิจฉัยสโตรกมาบางทีอาจจะไม่ใช่สโตรกก็ได้นะครับแล้วน้องประเมินได้เบื้องต้นไหมว่าสโตรกที่มานะครับเป็นอิชิมิกโปรเซสหรือว่าเป็นฮีโมโลจิกโปรเซสนะครับสโตรกมันก็มีอิชิมิกกับฮีโมโลจิกถูกไหมครับนะฮะคนไข้ที่มาประเมินเนี่ยคนไข้ที่นี่เข้าไปรับเวสเซลหรือว่าเป็นสมอลเวสเซลถูกไหมครับเพราะว่าเมเนจเมนต์กับการอ่านไม่ใช่การส่ง investigation หรือว่า management อาจจะต่างกันนะครับคนไข้ที่เป็น small vessel คือเส้นเลือดฝอยถูกไหมครับ large vessel ก็เส้นเลือดใหญ่ถูกไหมครับนะฮะ etiology เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราต้อง work up อะไรบ้างนะครับนะฮะทำไมเราถึงจะ work up อันนี้นะครับทำไมเราถึงไม่ work up ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราสงสัยสาเหตุนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ management นะครับ management ก็ต้องไปดูว่าเป็น acute management หรือว่าเป็น prophylaxis หรือเป็น secondary prevention คือเกิดสโตรกไปแล้วเนี่ยเราต้อง prevent secondary prevention อะไรบ้างนะครับ impact of stroke นะครับก็แน่นอนปัจจุบันสโตรกที่เจอเยอะถูกไหมครับก็ general population ทั่วไปนะครับอยู่ที่1ใน6นะครับคือ1ใน6คนนะครับถ้าอย่างห้องมี12คนก็มีโอกาสเป็นสโตรก2คนนะครับใน general population นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นก็คล้ายเอเชียก็ high risk นะครับต่อการเกิดสโตรกนะครับแล้วก็แน่นอนสโตรกก็หลังๆนะครับจะเป็นสาเหตุที่ง่ายคือเป็นcost of death นะครับมากที่สุดนะครับนะฮะก็คือแข่งกับอะไรฮะสมัยก่อนก็แข่งกับ MI ถูกไหมครับปัจจุบัน MI มันเริ่มมีการสวนเส้นเลือดมีการบายพาสเส้นเลือดนะครับ MI ก็เดทลดลงถูกไหมครับปัจจุบันสโตรกก็จะแข่งกับอะไรแข่งกับ malignancy ถูกไหมแข่งกับ cancer นะครับโอเคข้อแรกมาดู definition ก่อนนะครับ definition เนี่ยของสโตรกเนี่ยก็คือสโตรกเนี่ยคือเป็นความผิดปกติของระบบประสาทนะครับนะฮะที่มันเกิดขึ้นเร็วนะครับที่มันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็สาเหตุเนี่ยอธิบายจากเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทนะครับซึ่งเกิดขึ้นเร็วนะครับก็ใช้คำว่า abrupt onset ก็คือเกิดค่อนข้างเร็วนะครับนะฮะเร็วกว่า acute ก็มีนะ sudden เลยก็ได้นะใช่ไหมฮะ
คุยกันอยู่แล้วเกิดสโตรกขึ้นมาได้อันนี้ก็คือเป็น sudden onset ถูกไหมครับนะฮะแล้วก็แต่ neurological deficit นั้นเนี่ยต้องเกิดจาก cerebrovascular cause นะครับก็คือเป็นเส้นเลือดที่มันอยู่ในสมองนะครับแล้วก็สโตรกเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น ischemic stroke นะครับแล้วก็ischemic stroke เนี่ยยังมีสเปกตรัมอยู่2ซิมตอมก็เป็น2ภาวะก็คือเป็น TIA นะครับกับเป็น ischemic stroke จริงๆนะครับนะฮะอีกอย่างนึงก็เป็น hemorrhagic stroke นะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็ ischemic ก็ตรงไปตรงมานะครับก็เส้นเลือดตีบเองหรือว่ามีคอร์ดมาตันเส้นเลือดนะครับก็ทำให้เกิดการขาดเลือดนะครับเนื้อสมองหลังจากที่เส้นเลือดนั้นมันตีบหรือว่าอุดตันไปนะครับตามมานะครับส่วนฮีโมโลจิกก็อาจจะเส้นเลือดนี้อาจจะแตกเป็นอนุริซุ่มโตแล้วก็แตกหรือว่าเส้นเลือดมันเสื่อมจากภาวะความดันสูงหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็แตกออกนะครับมีเลือดออกในเนื้อสมองก็เรียกว่าเป็นฮีโมโลจิกสโตรกนะครับต่อไป definition ของ ischemic stroke นะครับก็อย่างที่บอกนะครับการ ischemic stroke เนี่ยก็คือเกิดอาการที่มีปกติทางระบบประสาทนะครับซึ่งอธิบายจากเส้นเลือดนะครับในระบบประสาทนะครับส่วนกลางนะฮะก็เขารวมถึงเส้นเลือดที่มาเลี้ยงไขสันหลังแล้วก็จอประสาทตาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น ischemic stroke เหมือนกันนะครับไขสันหลังขาดเลือดนะครับจอประสาทตาขาดเลือดก็ถือว่าเป็น ischemic stroke กันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนิยามของซิมตอมเนี่ยนะครับเขายังเอามากกว่า24ชั่วโมงอยู่นะครับนะฮะนะครับหรือว่า มีหลักฐานว่าเอ็กซเรย์เนี่ยอิมเมจิ้งก็คือปัจจุบันสแตนดาร์ดคือเป็นซีทีเรย์นะครับหรือ MRI นะครับพบว่ามีหลักฐานว่าเนื้อสมองส่วนที่ทำให้เกิดอาการนะครับได้เกิดรอยโรคนะครับที่สงสัยสโตรกนะครับก็ถ้าเป็นซีทีเรย์นะครับก็อาจจะมีไฮโปเดนซิตี้ดีชั่นคือเนื้อส่วนที่สมองขาดเลือดไปก็อาจจะค้ำๆหน่อยนะครับถ้าเทียบกับส่วนอื่นนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็น MRI นะครับอันนี้เรียกว่าRestic Diffusion นะครับนะฮะหรือ DWI นะครับนะฮะก็คือมันมี Restic Diffusion ใน DWI นะครับก็คือถือว่าเป็นอีกฝั่งไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสมองขาดเลือดไปแล้วนะครับแม้ว่าอาการจะยังไม่ถึง24ชั่วโมงก็ตามครับเช่นมีอาการมาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็เอ็กซเรย์CT เห็นรอย CT เนี่ยแต่ CT จะเห็นรอยช้ากว่านะครับอาจต้องรอ 4-6 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจะเป็น MRI เนี่ยจะรอประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็เห็นรอยแล้วนะครับฉะนั้นเอ็มไอก็จะเซนซิทีฟในอะคิวสโตรกมากกว่าซีทีเบรนนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ดูนะครับ TIA นะครับอีกเทอมหนึ่งของอีกสเปกตรัมหนึ่งของอิชิมิสโตรกนะครับก็เป็นบรีฟเอพิโซดนะครับของนิวโรโลจิคอลดิสฟังชันนะครับซึ่งเกิดจากการกวนของเส้นเลือดที่สมองแล้วก็จอประสาทตานะครับนะฮะก็ง่ายๆคือแปลภาษาไทยก็คือเหมือนการขาดเลือดชั่วคราวนะครับนะฮะส่วนใหญ่การที่จะเป็น TIA เนี่ยนะครับอาการเนี่ยควรจะน้อยกว่า 1-6 นะฮะเพราะว่าเขาทำการศึกษามาแล้วว่าคนที่มีอาการความผิดปกติเนี่ยมากกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับหรือ1ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่เนี่ย MRI มันจะดีเทคความผิดปกติได้แล้วนะครับนะฮะก็คือส่วนใหญ่ถ้าจะบอกวินิจฉัยเป็น TIA เนี่ยอาการเนี่ยควรจะเป็นหลักนาทีนะครับคือมันไม่ควรเกินชั่วโมงนะครับเช่นกินข้าวอยู่แล้วก็รู้สึกยกแขนลำบากนะครับปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับแล้วก็ญาติมาพาจะพามาโรงพยาบาลเนี่ยนะครับพอมาถึงโรงพยาบาลใช้เวลาไปประมาณสัก30นาทีแล้วอาการหายอย่างเงี้ยนะครับถึงสงสัยว่าเป็น TIA คือเราต้องมาตรวจแล้วมันต้องปกตินะครับเมื่อไรก็ตามถ้าเรามาตรวจแล้วคนไข้ยังปากเบี้ยวอยู่ยังพูดไม่ชัดอยู่นะครับยังมีแขนอ่อนแรงอยู่อย่างนี้สงสัยว่าอาจจะเป็นอิชิมิสโตไปแล้วนะครับนะฮะโดยทั่วไปถ้าทิปิคอล TIA เนี่ยจะมีอาการอยู่ประมาณสัก 5-10 นาทีเท่านั้นนะครับนะฮะซึ่งมันก็เกิดได้จากหลายกลไกเนาะซึ่งบางทีเช่นเส้นเลือดสมองอาจจะมีตีบอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ดีเรามีความดันต่ำขึ้นมาครับก็เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงชั่วคราวถ้าความดันกลับมาดีก็อาการก็ดีขึ้นถูกไหมครับนะฮะหรือว่าจริงๆเป็นอิมโบไลน์นะครับไปอุดตรงเส้นเลือดนะครับพออุดปุ๊บคนไข้ก็เกิดอาการถูกไหมฮะแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยสมองมันก็กลไกร่างกายปกติมันก็จะมีการไลซิสคอร์ดตามปกติถูกไหมครับคอร์ดมันก็คล้ายๆว่ามันก็ค่อยๆสลายแล้วก็หลุดไปนะครับ
ฉะนั้นแล้วอาการคนไข้ก็จะดีขึ้นนะครับอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็น TAA ซึ่งส่วนใหญ่ถ้า typical TAA อาการมักจะเป็นหลักนาทีนะครับไม่ควรเกินชั่วโมงนึงนะครับอย่างไรก็ตามถ้าสมมติมันทำ MRI นะครับต่อให้อาการหายดีแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้ามันทำ MRI แล้วมันเห็นมี resting diffusion แบบนี้นะครับก็อันนี้ก็วินิจฉัยว่าเป็นสโตรกไปแล้วถูกนะครับเพราะว่าถ้ามี evidence จาก imaging นะครับแล้วมีอาการที่เข้าได้ก็ถือว่าเป็นสโตรกไปแล้วนะครับนะฮะฉะนั้น TAA กับสโตรกก็แยกกันได้จากทั้งอาการแล้วก็ imaging นะครับนะครับฉะนั้นสโตรกก็จะส่วนใหญ่จะมาด้วยการอะไรนะครับปัจจุบันที่รณรงค์อยู่ก็คือ fast ถูกไหมครับก็คือ F ก็คือ fast drooping นะครับก็คือเหมือนปากเบี้ยวๆนะครับปากตกนะครับ A ก็คือ arm weakness นะครับนะฮะส่วนใหญ่จะใช้ arm ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรฮะสโตรกส่วนใหญ่มันเกิดจาก MCA เป็นหลักหรือไม่ก็เกิดจาก small vessel เป็นหลักถูกไหมครับฉะนั้นแล้วอย่างไรก็ตามคนไข้ต้องมีแขนอ่อนแรงนะครับนะฮะเพราะบางทีขาอ่อนแรงมันก็ถ้าขาอ่อนแรงอย่างเดียวส่วนน้อยมันเป็นสโตกันนะครับยกเว้นว่าแขนกับขาอ่อนแรงนะครับเขาก็เลยใช้ A เป็นหลักนะครับ S ก็คือสปรีดนะครับสปรีดก็คืออาจจะพูดติดขัดหรือว่าทำพูดไม่ออกอะไรเงี้ยหรือพูดไม่ได้เลยเนี้ยนะครับ T ก็รีบคอลนายวันวันนะครับหรือว่าถ้าประเทศไทยก็อะไรฮะ1669นะครับปัญหาคือก็ไม่ใช่สโตรกอย่างเดียวใช่ไหมครับที่ทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้ถูกไหมครับนะฮะมันก็ยังมีภาวะอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เช่นอะไรฮะเจอบ่อยที่สุดคืออะไรชักถูกไหมครับคนไข้หลังชักญาติไม่เจอคนไข้เปิดประตูไปอีกทีนอนอยู่บนเตียงรู้สึกแบบเหมือนแขนขาอ่อนแรงขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะเป็นโพสต์อิกเต้าเฟสคนไข้ซึมสลึมสลือพูดไม่ชัดนะฮะอย่างนี้ก็เหมือนสโตรกไหมเหมือนนะครับบางทีไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะครับไม่รู้ว่าจริงๆตอนแรกเขาชักอยู่หรือเปล่านะครับฉะนั้นถ้าเป็นสโตรกมาก็ต้องถามประวัติเรื่องชักด้วยถูกไหมครับมีชักมาก่อนอันนี้หรือเปล่านะครับคนไข้เบาหวานที่กินยาลดไขมันที่ฉีดยาลดไขมันนะครับก็อาจจะมีภาวะไฮโปไกลซีเมียได้ถูกไหมครับน้ำตาลต่ำก็เขาเรียกอะไรครับมีนิวโรไกโคพีนิกซิมต้องถูกไหมครับก็อาจจะเบอร์อาจจะพูดไม่ชัดอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงเซลงได้ถูกไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นไฮเปอร์ไกลซีเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้อ่อนแรงนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับเป็นแบบโคเรียเป็นอะไรได้นะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็อาการมันก็เป็นเร็วบางทีก็อาจจะต้องมาแยกกับว่าจะเป็นอาชีพสโตรกหรือเปล่านะครับนะขยับแขนไม่ค่อยได้บังคับแขนไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับพวกปุ่มความผิดปกติของเกลือแร่ถูกไหมครับคนไข้มีไฮโปรไฮแนคทีเมียคนไข้ก็จะซึมลงเหมือนช้าลงพูดเสียงเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะฮะอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงทั่วๆลุกไม่ขึ้นเดินเซอะไรเงี้ยนะครับก็บางครั้งมันก็จะมีอาการคล้ายสโตรกได้เหมือนกันนะครับนะฮะที่เหลือก็ตามนี้นะครับอาจจะมีนอนทับแขนนะฮะตื่นมาเป็นไงฮะยกแขนไม่ขึ้นมือตกนะครับบางคนก็รีบไปโรงพยาบาลถูกไหมฮะว่าตกใจไม่รู้ว่าเป็นสโตรกหรือเปล่าเห็นว่ามีเออยู่เงี้ยนะครับนะฮะอย่างอื่นก็เยอะแยะเลยนะครับซินโคนะครับนะฮะฟอริฟอรัลเวอร์ไทโก้นะครับนะฮะจากโรคทางหูด้วยนะครับก็ประการมันคล้ายๆกับกลุ่มที่เป็นโพสเทียร์เซอร์คูลเลชันสโตรกนะครับมีเวียนหัวมีบ้านนะครับที่เหลือก็จะเจอน้อยลงครับเช่นคนไข้ที่ความดันสูงนะครับมากๆคนไข้ก็จะมึนหัวเดินเซอะไรได้นะครับคนไข้ที่เป็นไมเกรนนะครับไมเกรนบางครั้งมีอาการพูดไม่ชัดได้นะครับเป็นอาการเตือนออร่านะครับก่อนที่จะเกิดอาการปวดหัวนะครับหรือบางคนมีอาการแขนขาอ่อนแรงได้นะครับบางคนมีอาการชาที่มันลามเร็วๆได้นะครับนะฮะก็บางครั้งก็จะต้องวินิจฉัยแยกจากสโตรกนะครับนะครับฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงเราว่าคนไข้เนี่ยอาการเป็นสโตรกหรือเป็นภาวะอย่างอื่นนะครับส่วนใหญ่เราก็จะดูอาการตามตำแหน่งของเส้นเลือดในสมองที่เส้นเลือดมันไปเลี้ยงในสมองนะครับว่ามันเข้าได้กับเขาเรียกว่า neovascular symptom หรือเปล่านะครับนะฮะก็คือสมองทุกตำแหน่งนะครับก็จะมีเส้นเลือดไปเลี้ยงถูกไหมครับนะฮะอันนี้อาจจะต้องไปทวนนิดนึงถูกไหมนะครับอันนี้คืออะไรครับACA ถูกไหมครับ Anterior Cerebral Artery ถูกไหมครับนะฮะมันค้ำๆไปใน CT ก็คือสงสัยว่าจะเป็น
อินฟลักชันถูกไหมครับฉะนั้นอาการของคนไข้จะเป็นไงครับก็จะมีขานะครับอ่อนแรงด้านตรงข้ามถูกไหมครับถ้าอันนี้ด้านซ้ายอันนี้ก็จะพิจิตรว่าคนไข้น่าจะมีขาด้านขวาอ่อนแรงมากกว่านะครับแขนนะครับด้านขวาถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้มันลอยมาอยู่ด้านซ้ายนะครับนะอีกอันนึงก็คืออาการตรงเนี้ยมันเกิดตรงฟอนเทลโลบตรงพาราซิคิตอลนะครับบางคนก็จะมีอาการเขาเรียกว่า urinary incontinence ก็คือการปัสสาวะไม่อยู่นะครับบางคนมี neurosyncytic symptom นะครับมีคล้ายๆว่า akinetic mutism นะครับบางคนแบบเงียบไปเลย apathy ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็มีนะครับมี transcortical motor aphasia นะครับจริงๆตำแหน่งโบคาร์ดเรียเนี่ยมันจะอยู่แถวด้านนอกของฟอนเทลโลบนะครับฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นของเบสเซลไหนมาเรียนฮะโบคาเรียนะครับก็คือเป็น MCA ถูกไหมครับ Middle Cerebral Artery มาเรียนะครับแต่ ACA เนี่ยเขาก็จะมีแอเรียที่มันช่วยนะครับว่ามันเป็นแท็กเกี่ยวกับภาษาอยู่บ้างนะครับฉะนั้นก็อาจจะตรวจพบว่ามีอะเฟเซียเหมือนกันเหมือนมีโบคาเฟเซียเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะเรียกชื่อสิ่งของไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าให้เขาพูดตามเราบางครั้งเขาทำรีเทนชั่นได้นะครับอันนี้จะต่างกับคนที่เป็นโบคาอะเฟเซียคือเขาจะพูดไม่ได้เลยคือเนมมิ่งไม่ได้เลยแล้วก็รีเทนชั่นไม่ได้ด้วยนะครับนะอันนี้อาจจะลืมไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเอาไปรู้ไว้เชื่อว่าเฉยนะครับอันนี้คืออะไรครับ MCA ถูกไหมครับนะครับใช่ไหม MCA อันนี้เป็นด้านไหนด้านขวาเนาะปักนะครับ MCA มันทำให้เกิดอาการอะไรบ้างครับก็จะทำให้มีถ้าเป็น proximal MCA ก็อาจจะทำให้อ่อนแรงแขนและขาเท่ากันนะครับด้านตรงข้ามนะครับแต่ถ้าเป็น distal MCA นะครับก็อาจจะอ่อนแรงแขนมากกว่าขาถูกไหมครับนะครับก็คืออย่างอื่นก็คืออาจจะมีปากเบี้ยวนะครับพูดไม่ชัดด้วยนะครับเพราะว่าคอร์ติโคสไปนอลแท็กกับคอร์ติโคบอมบาเนี่ยมันวิ่งคู่กันนะครับก็คงถ้ามีแขนขาอ่อนแรงก็มักจะมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัดด้วยนะครับก็สมองเราแบ่งเป็นสองท่าเนาะถ้าด้านซ้ายก็คือเป็นโดมิแนนต์ถูกไหมครับถ้าด้านขวาก็คือเป็นนอนโดมิแนนต์นะครับนะฮะคนที่ถนัดมือด้านขวานะครับส่วนใหญ่ถนัดมือด้านขวาเนาะสมองด้านที่ควบคุมภาษาก็จะอยู่ทางด้านซ้ายกี่เปอร์เซ็นต์95%บวกบางคน98-99นะครับแต่คนที่ถนัดด้านซ้ายคนที่ถนัดมือซ้ายสมองที่ควบคุมภาษาอยู่ด้านไหนส่วนใหญ่ 80% ก็ยังอยู่ด้านซ้ายนะครับนะฮะก็จะมีประมาณสัก 10% เนี่ยอยู่ด้านขวานะครับนะฮะหรือว่าอีก 5% ก็อยู่ทั้ง2ด้านนะครับนะฮะฉะนั้นคนนี้ก็ถ้าคนนี้เขาถนัดด้านขวาเขาก็จะภาษาก็จะพูดคุยได้ปกติถูกไหมครับนะครับกลับกันแต่ถ้าลอยด้านนี้ลอยดำๆตรงนี้นะครับมาอยู่ด้านนี้นะครับก็เป็นไงฮะคนไข้ก็อาจจะสื่อสารกับเราไม่รู้เรื่องก็คือเนมมิ่งไม่ได้นะครับไม่เข้าใจภาษานะครับอันนี้เป็นอะไรครับ PCA ถูกไหมครับ PCA ด้านซ้ายนะครับนะฮะ PCA อยู่ด้านซ้ายคนไข้ก็จะมาด้วยอะไรครับก็คือลานสายตาทางฝั่งขวาเสียไปเขาก็อาจจะมองไม่เห็นของหรือว่าอะไรที่มันอยู่ทางด้านขวาที่เข้ามาบางทีก็จะมาด้วยเดินชนประตูเลยนะครับทั้งที่คนไข้เขาไม่ได้มีอาการอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดถูกไหมครับแต่ก็เป็นสโตรกได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าบางตำแหน่งมันไม่ได้ควบคุมมอดมันไม่ใช่มอเตอร์แอเรียนะครับฉะนั้นแล้วความผิดปกติที่ทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นเร็วก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นมีอาการอ่อนแรงนะครับอันนี้คืออะไรครับออกซิพิตอลโลบถูกไหมครับออกซิพิตอลโลบมันก็จะมีส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับการมองเห็นนะครับถ้าโดนในสมองที่ด้านเด่นใช่ไหมด้านซ้ายเนี่ยเกิดภาวะอะไรนะเขาเรียกว่าอะเล็กเซียwithout อากาเซียแปลว่าอะไรอ่านไม่ได้นะครับถูกป่ะอเล็กเซียก็คืออ่านไม่ได้แต่ว่าสามารถเขียนได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า visual cortex primary visual cortex มันเสียไปนะครับอันนี้คือเฉพาะด้านเด่นนะ dominant นะครับอันนี้เส้นเลือดอะไรนี่คืออะไรตำแหน่งตรงนี้คืออะไรซิลิเบล่าถูกไหมครับนะฮะก็
ซึ่งอาจจะเกิดจากอะไรครับก็คือเบซิล่าอาร์เทอรี่นะครับนะครับมันขาดเลือดนะครับแล้วก็ทำให้ด้านขวาเนี่ยมันขาดเลือดไปนะครับฉะนั้นคนไข้ก็จะมาด้วยอาการอะไรครับก็ซีรีเวล่าด้านไหนเสียก็จะมักจะเซด้านนั้นถูกไหมครับก็อาจจะมาด้วยเซขวานะครับแล้วก็มีอาการทางโพสิเดียร์เซอร์คูลเลชันพวกนี้ก็จะเวียนหัวบ้านหมุนเด่นนะครับเดินเซเด่นบางครั้งอาการอ่อนแรงอาจจะไม่เยอะได้นะครับจริงๆมันเหมือนหายไปสไลด์หนึ่งนะครับคือระบบเส้นเลือดในสมองนะครับมันจะมีอยู่2ระบบนะครับก็คือ anterior circulation ถูกไหมครับก็คือเป็น common carotid artery นะครับที่ขึ้นไปจากตรงเอออต้านะครับนะฮะ common carotid artery มันก็จะแตกเป็น internal กับ external carotid artery ถูกไหมครับ internal carotid artery มันก็แตกขึ้นไปเป็น MCA กับ ACA นะครับนะฮะแต่ MCA เนี่ยมันจะแตกขึ้นไปโดยตรงเลยนะครับฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเอมโบไลจากฮาร์ดนะครับหรือว่าเป็นปากจากต้นคอเนี่ยนะครับมันก็จะเวลามันเกิดหลุดไปเนี่ยใช่ไหมฮะส่วนใหญ่มันก็ไปไหนฮะมันก็ต้องไป MCA เลยนะครับเป็นอาหารในขณะที่ ACA เนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดที่มันแตกออกไปทางด้านหน้าฉะนั้นส่วนใหญ่ MCA ก็จะเป็นเส้นเลือดที่มันจะมีความผิดปกติมากที่สุดนะครับนะนอกจากระบบเส้นเลือดหลักนะครับเส้นเลือดใหญ่ๆอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ ACA อยู่ข้างหน้านะครับ MCA อยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ ECA อยู่ข้างหลังนะครับนะในของ MCA เองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น small vessel นะครับหรือว่า lenticulospidate นะครับนะฮะเนี่ย lenticulospidate artery เนี่ยมันเลี้ยงพวกเขาเรียกว่าเป็น deep structure นะครับหรือว่า deep gray เนี่ยก็คือพวก basal ganglia ทั้งหลายนะครับนะครับพวกนี้ก็บางทีเส้นเลือดพวกนี้มันก็จะติดไปได้นะครับก็เรียกว่าเป็นลาคูน่าสโตรกนะครับหรือว่าสมองเวสเซลสโตรกนะครับทีนี้คำถามแรกเลยเวลาเจอคนไข้ที่เป็นสงสัยสโตรกนะครับเราก็ต้องแยกกับสโตรกนี่มีก่อนสุดนะครับนะฮะทำอะไรง่ายสุดฮะก็ซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ DTX ถูกไหมครับน้ำตาลต่ำหรือเปล่าใช่ไหมฮะน้ำตาลต่ำก็รีบแก้น้ำตาลไปก่อนแล้วดูว่าเขาดีขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเขาดีหายสนิทเลยก็อาการอาจจะเป็นจากน้ำตาลต่ำนะครับแต่ถ้าแก้แล้วยังไม่หายก็ระวังสโตรกไปด้วยนะครับเราก็ต้องแยกว่ามันเป็นสโตรกนี่มีไปก่อนหรือเปล่านะครับโปรเซสแรกถูกไหมฮะนะครับโปรเซสที่2คือเบื้องต้นเนี่ยเราพอจะรู้ไหมนะครับว่าคนไข้เขาเป็นอิชิมิกโปรเซสหรือว่าเป็นอิโมโลจิกโปรเซสนะครับแยกกันได้ไหมตอนแรกถ้าสมมติว่ายังไม่ทำซีทีเบรนแยกกันปะสมัยตอนที่เป็นนอสปอปี4อ่ะอาจารย์เขาจะให้คิดอะไรครับซิลิล่าสโตกสกอร์นะครับนะฮะมันก็จะมีคะแนนอยู่ว่าถ้ามีอาการแบบนี้นะครับปวดหัวขึ้นใต้อาเจียนเนี่ยคือเป็นแต้มบวกนะครับถ้ามีอาการตรงนี้เยอะเนี่ยก็ถ้าเป็นแต้มบวกๆนี่ก็คือเป็นฮีโมโลจิกสโตรกนะครับแต่ถ้าไม่มีอาการพวกนี้อยู่นี้แค่อาการอ่อนแรงเฉยๆไม่มีอาการอะไรดีนะครับก็เป็นแต้มลบก็จะเฟเวอร์เป็นอิชิมิกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยซีทีเบรนมันเอาไวเลเบิลแล้วครับมันคือมันเริ่มทำง่ายแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ถ้าสงสัยสโตรกก็รีบไป CT เลยนะครับนะฮะเพราะสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่มันมี acute management นะครับนะฮะแต่ถ้าจะใช้อาการแยกก็พอได้บ้างนะครับไม่ 100% นะครับก็แต่พอได้บ้างเช่นอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรฮะ hyper density lesion ที่อยู่ในเบรนพาเรนไคม่านะครับมี surrounding edema นะครับนะฮะอันนี้คืออะไรฮะhemorrhagic stroke ถูกไหมครับก็คือ intracerebral hemorrhage ถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยน้องคิดดีที่ว่าคนไข้เขาจะเกิดอาการอะไรครับอาการเขาจะเป็นเหมือนลาร์เวเซลก็คือลาร์เวเซลเนี่ยก็คือเส้นเลือดใหญ่ก็คือเป็น ACA MCA หรือว่า PCA หรือ Basilar หรือ Internal Carotid Artery อะไรเนี่ยครับเขาก็เรียกว่า
็นลาร์จเวสเซลนะครับการที่เป็นลาร์จเวสเซลเนี่ยส่วนใหญ่เวสเซลผู้ใหญ่เนี่ยมันจะเลี้ยงไปถึงคอร์เทกซ์ด้วยนะครับนะฮะฉะนั้นแล้วคนไข้ที่มีคอร์เทกซ์ดิสฟังก์ชันเนี่ยมักจะเป็นลาร์จเวสเซลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะเส้นเลือดเนี่ยมันจะเลี้ยงไปตามคอร์เทกซ์มันก็จะเลี้ยงคอร์ติคอลฟังก์ชันหลายอย่างนะครับรวมถึงพวกโบคาแอเรียด้วยนะครับพวกคอนทัลไอฟิลนะครับนะฮะคนไข้ที่มีรอยโรคแบบนี้นะครับแล้วคนไข้เช่นสมมติว่าคนไข้มองด้านขวานะครับตามองฟองลีชันถูกไหมครับนะครับคอนทัลไอฟิลด้านขวามันเสียนะครับนะฮะคอนทัลไอฟิลด้านซ้ายก็เลยทำงานเยอะขึ้นนะครับทำงานแทนนะครับนะฮะคอนทัลไอฟิลด้านไหนทำงานตามันจะมองไปด้านตรงข้ามนะครับฉะนั้นแล้วถ้าคอนทัลไอฟิลด้านขวาเสียนะครับคอนทัลไอฟิลด้านซ้ายทำงานแทนนะครับตามันก็มองไปด้านขวาเขาก็เลยเรียกว่าตามองฟองลีชันนะครับนะฮะมันมีรอยโรคอยู่ที่คอร์เทกซ์แล้วนะครับแล้วรอยโรคเนี่ยมันกินลึกไปในซับคอร์ติคอลนะครับเราจะรู้ว่ายิ่งเข้าไปลึกในซับคอร์ติคอลมากเท่าไหร่นะครับไฟเบอร์ที่มันมาคอร์ติโคสเปนอลแท็กที่มันคลุมแขนและขาเนี่ยมันจะยิ่งเขาเรียกว่ามันจะยิ่งมารวมกันแล้วมันจะเลนส์ตรงนั้นนะครับฉะนั้นคนนี้ก็จะพิจิตรได้เลยว่าเขาน่าจะอ่อนแรงค่อนข้างเยอะถูกไหมครับนะฮะหรืออ่อนแรงเกรดเยอะๆเกรดศูนย์เกรดหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้แปลว่าอะไรครับแต่ว่าคลินิคอลคนไข้เนี่ยต้องเป็นลาร์จเวสเซลเพราะว่ามันมีทั้งคอร์เทกซ์มีทั้งซับคอร์ติคอลด้วยนะครับนะฮะการที่คนไข้คลินิคอลลาร์จเวสเซลแล้วคนไข้ก็มีอาการปวดหัวมีคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าต้องเอ็กซ์คลูดฮีโมเลจนะครับก็คือต้องทำซีทีนะครับสงสัยฮีโมเลจนะครับนะฮะอันนี้ที่อาจจะไม่ควรเขียนเอ็กซ์คลูดนะก็เขียนไว้เลยว่าสงสัยฮีโมเลจนะครับนะฮะกลับกันนะครับรอยโรคแบบนี้เกิดจากอะไรครับก็เป็นไฮเปอร์เดนซิตี้ลีชันถูกไหมครับแล้วก็สงสัยเป็นอะไรน้องบอกว่าบางทีต้องแยกกับแคลซิฟายใช่ครับต้องบางทีไปดูงี้บางทีเป็นแคลซิฟายก็ดูว่ามันรอบๆมันบวมหรือเปล่ามันเป็นสองข้างหรือเปล่านะครับนะฮะอย่างเงี้ยก็คือเป็นสมอลเวสเซลแต่ว่ามันเกิดบลีดนะครับนะฮะสมอลเวสเซลเนี่ยมันตีบก็ได้นะครับมันโป่งออกเขาเรียกว่ามันโป่งออกเป็นโบรชาร์ดอะนูริซึมก็ได้นะครับแล้วเมื่อไรก็ตามถ้าความดันสูงมันจะเป็นไงฮะมันก็แตกนะครับนะแต่การที่มันแตกในเส้นเลือดฝอยเนี่ยมีอาการปวดหัวไหมครับบางครั้งไม่มีถูกไหมครับนะฮะฉะนั้นคนไข้ก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงแขนและขาได้นะครับอาจจะอ่อนแรงมากหรืออ่อนแรงน้อยก็ได้นะครับการที่เป็นสมอลเวสเซลเนี่ยไม่ได้แปลว่าเฮ้ยอ่อนแรงเกรด4นะครับบางคนเป็นสมอลเวสเซลอ่อนแรงเกรด0ได้ไหมครับได้ถ้าตำแหน่งที่มันเกิดมันอยู่ลึกมันอยู่ในซับคอร์ติคอลมันอยู่ในเบสสเตมนะครับนอกจากตรงเบสซอลเกลียดเนี่ยอีกที่หนึ่งที่มันมีพวกซอเวสเซลก็คือตรงแถวพอร์นะครับฉะนั้นแล้วบางทีถ้าไปติดที่พอร์เนี่ยเป็นสมอลเวสเซลก็จริงแต่ว่าคนไข้อาจจะอ่อนแรงเยอะได้นะครับนะฮะฉะนั้นแล้วการที่คนไข้อ่อนแรงเยอะอ่อนแรงน้อยไม่ได้บอกว่าเขาเป็นลาร์จเวสเซลหรือเป็นสมอลเวสเซลนะครับการที่ดูแล้วบอกว่าเป็นลาร์จเวสเซลเนี่ยก็คือเขาต้องมีความผิดปกติตามเส้นเลือดใหญ่นั้นนะครับเช่น ACA ก็คืออะไรฮะอ่อนแรงขามากกว่าแขนถูกไหมครับ MCA คืออ่อนแรงแขนมากกว่าขานะครับถ้าอยู่ในสมองหน้าเด่นก็คือมีโบคาแอเรียนะครับหรือว่ามีโฮโมนีมาร์เกนีอโนเปียตาม TCA นะครับอันเนี้ยแม้ว่าจะไม่อ่อนแรงก็เป็นนะฮะเป็นลาร์จเวสเซลถูกไหมครับนะฮะฉะนั้นแล้วน้องต้องแยกคำนี้ให้ได้ก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยอาการเขาเป็นลาร์จเวสเซลหรือเป็นสมอลเวสเซลนะครับอันนี้เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวถามที่หลังอีกทีนะครับทีนี้โดยทั่วไปกลไกการเกิดอิชิมิสโตรกก็ตามนี้นะครับนะฮะอันนี้จะพูดเร็วๆหน่อยนะครับเช่นทรอมโบซิสนะครับนะทรอมโบซิสก็อาจจะทำให้พวกสมอลเวสเซลมันออคคลูชั่นไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดในตำแหน่งที่มันมีเซลล์ฝอยเป็นหลักนะครับนะฮะถ้าคาร์ดิโอเอโบลิกนะครับนะฮะก็จะเกิดกับเส้นเลือดใหญ่เป็นหลักนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอเอโบลิกหรือว่าอาร์เทเรียชูอาร์เทเรียเอโบลายนะครับนะฮะอันนี้กลไกมันก็เกิดจากพาร์ทรัปเจอร์นะครับส่วนใหญ่มันก็จะเกิดในเส้นเลือดใหญ่ๆเป็นหลักนะครับนะฮะคอมบอนคาร์โรติดอินเทอร์นอลคาร์โรติดอาร์เทเรียนะครับนะออกซิมอล MCA ACA นะครับหรือว่าเบซิล่านะครับคนไข้ที่มีอะไรฮะไฮเปอร์แคลริเบิลสเตทนะครับนะฮะเลือดมีการแข็งตัวผิดปกติหรือบางคนเลือดข้นกว่าปกตินะครับก็ทำให้เกิด
สโตรกได้เหมือนกันนะครับฮีโมไดนามิกสโตรกนะครับหรือโลโฟสโตรกนะครับคนไข้ช็อกคนไข้ไฮโปเลมิกช็อกคนไข้เซปซิสช็อกนะครับเกิดสโตรกได้ไหมฮะได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตำแหน่งที่เกิดก็คือมันจะเป็นรอยต่อระหว่างเส้นเลือดนะครับรอยต่อระหว่าง ACA กับ MCA เป็นต้นนะครับรอยต่ออยู่ตรงไหนนะครับก็นี่ฮะรอยต่อระหว่าง ACA กับ MCA ถูกไหมครับนะฮะรอยต่อระหว่าง MCA กับ ECA ถูกไหมครับนะฮะถ้าเกิดอินฟาบริเวณนี้ก็แปลว่าอะไรฮะก็แปลว่าคนไข้เขาอาจจะมีเส้นเลือดตีบแล้วก็มันมีภาวะโลโฟนะครับนะครับอันนี้ก็ผ่านไปครับฉะนั้นเวลาคนไข้ที่วินิจฉัยว่าเป็นสโตรกแล้วนะครับนะฮะเป็นก็คือแยกสโตรกมินิไปแล้วเป็นสโตรกแล้วนะครับนะฮะดูซิว่าอาการเขาเข้าได้กับลาเวเซลหรือว่าสมอลเวเซลนะครับนะกลไกที่ทำให้เกิดสโตรกก็จะนำไปสู่อะไรฮะจะนำไปสู่การหาว่าสโตรกเนี่ยเขามีคลาสสิฟายอย่างไรบ้างนะครับถูกไหมฮะนะครับอันแรกคืออะไรครับLast artery atherosclerosis นะครับกลไกนี้นะครับก็คือเกิดจากอาจจะเกิดจากอินตาเคเนียลอาร์เทโรนะครับคือเส้นเลือดในสมองในเขาตีไปจากเส้นเลือดนี้มันแข็งไปเรื่อยๆนะครับหรือว่ามีพลาคอยู่ที่แถวคอนะครับแล้วก็พลาคเนี่ยมันลาร์เจอร์แล้วมันไปอุดเส้นเลือดใหญ่นะครับก็คืออาร์เทเรียลทรานสเทเรียลเอ็มโบไลน์นะครับนะก็รวมอยู่ใน Last artery atherosclerosis นะครับส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากอะไรครับลาอัลเทอรี่อัลเทอโรสโคโรซิสก็อะไรฮะคอมมอนแล้วก็ DM hypertension ถูกไหมครับสโมกกิ้งนะครับนะฮะอันที่สองพอทาร์ฟิเทชันอันที่สองคืออะไรครับคาร์ดิโอเอมโบลิกนะครับคาร์ดิโอเอมโบไลนะครับก็ความผิดปกติของหัวใจนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสตรัคเจอรัลหรือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันก็คืออะไรเช่นเอเทียลฟิบริลเลชันนะครับมันเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ห้องบนนะครับมันเต้นรัวนะครับเลือดที่มันวนเป็นทูบูแลนโฟมันก็ชนกันแล้วก็เกิดเป็นท้องบัสข้างในนะครับแล้วก็วันดีคืนดีก็หลุดไปหัวใจห้องล่างนะครับแล้วก็ถูกยิงไปที่สมองนะครับห้องล่างก็จะยิงเส้นเลือดนี้ไปเลี้ยงที่สมองถูกไหมครับนะฮะก็ขึ้นไปตามคาร์โรติดขึ้นไป MCA ก็จะโดนบ่อยที่สุดจำถูกไหมครับนะฮะบางคนมีลิ้นหัวใจผิดปกตินะครับนะฮะใช่ป่ะลิ้นรั่วลิ้นตีบเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เลือดมันโฟลว์ไม่ดีก็เกิดทอมบัสง่ายนะครับนะฮะมีสตรัคเจอร์ที่ผิดปกติหรือบางคนที่เป็น MI นะครับคนไข้ที่เป็น MI แล้ววอลมันเกิดวอลเป็นไงฮะมันขาดเลือดไปนะครับแล้วมันมีซิสโตริกดิสฟังก์ชันหัวใจบีบตัวไม่ดีนะครับมันก็เกิดทอมบัสง่ายแล้วก็วันนี้คือดีทอมบัสก็อุดไปหลุดไปอุดที่สมองได้นะครับฉะนั้นคนไข้ที่เป็นลาเวเซลอ่ะนะครับก็ต้องหาสองภาวะนี้นะว่าเขามีเส้นเลือดตีบหรือเปล่านะครับทั้งในหัวแล้วก็ที่คอถูกไหมครับนะฮะแล้วก็ต้องหาอะไรฮะต้องหาคาร์เดียเอโบไลด้วยนะครับเราก็ฟังฮาร์ทว่าเขาเรกูล่าหรือเปล่านะครับตรวจ EKG นะครับปีโพเตอร์นะครับนะฮะฟังฮาร์ทว่ามีมัมเมอร์มีอะไรหรือเปล่าถูกไหมครับอันที่3ก็คือ small vessel occlusion นะครับก็คือเส้นเลือดฝอยที่มันอยู่ระหว่าง MCA เนี่ยมัน occlusion ไปคือมันตีไปนะครับก็ส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็ไฮเปอร์เทนชันถูกไหมครับนะฮะไฮเปอร์เทนชันแล้วมันเบสเซลมันจะเกิดไลโปไฮยาโนซิสแล้วมันก็ตีซะเองนะครับแต่ถ้าเป็น DM ก็จะเกิดอะไรฮะไมโครอาร์ทีโนมาแล้วก็เส้นเลือดก็ตีไปนะครับนะฮะไขมันล่ะจริงๆไขมันมันพบน้อยกว่าเบาหวานกับความดันนะครับนะฮะแต่ไขมันเนี่ยเขาจากการศึกษาเนี่ยบางทีเขามีฐานกลุ่มที่เป็น LDL สูงนะครับหรือว่ากลุ่มคอเลสเตอรอลสูงกับกลุ่มที่เป็น low HDL ก็เกิดได้เหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับ general population ปกตินะครับ smoking นะครับหรือจริงๆ aging ก็ทำให้ small vessel มัน occlusion ได้นะครับกลุ่มที่4คืออะไรครับ
scope of other determine ก็คือ etiology อื่นๆที่มันไม่อยู่ในกลุ่ม3กลุ่มเนี้ยนะครับ3กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มหลักอ่ะฮะซึ่งก็จะแบ่งๆไปคนละเท่าไหร่ฮะแบ่งไปคนละ 25-30% อ่ะนะครับทีเนี้ยก็ไอ้อื่นๆละส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคของอะไรฮะโรคของโรคเลือดทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดข้นนะครับนะฮะการแข็งตัวของเลือดผิดปกตินะครับนะฮะพวกพวกดูปัสแอนติโคแคลนนะครับพวกฟอสโฟลิปิดซินโดรมอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนะก็จะอยู่ในออเตอร์ดิเทอร์มีนนะครับอย่างไรก็ตามก็จะมีอยู่ประมาณสัก 10% ที่บางทีหาอะไรไม่เจอครับนะฮะก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มอันดิเทอร์มีนนะครับไอ้ทีนี้การส่งอินเวสติเกชันนะครับก็จะดูว่าคนเนี้ยนะครับเป็นคนไข้ที่มีอาการเนี่ยเป็นฟาสต์หรือบาเบียผู้มีชาร์จแข็งเก่าแรงสงสัยว่าเป็นสโตรกหรือเปล่าใช่ไหมฮะเป็นวัสคูล่ารีชันหรือเปล่าในหัวนะครับส่งอะไรฮะก็ CT เบรนหรือไม่ก็ MRI เบรนถูกไหมครับนะฮะแยกว่ามันเป็นอิชิมิกโปรเซสหรือว่าเป็นนิวโรโลจิกโปรเซสก็อะไรฮะก็ CT เบรนหรือ MRI เบรนก็แยกได้ถูกไหมครับนะฮะแต่อย่าลืมว่าเราต้องส่งเพื่ออะไรฮะเพื่อหาสาเหตุด้วยนะครับเราไม่ได้ได้แอดอย่างเดียวนะครับคอนเซ็ปต์ของสโตรกคือปัจจุบันคอนเซ็ปต์ของสโตรกคือ early detect นะครับนะฮะ early management นะครับแล้วก็สารก็คือหาสาเหตุด้วยนะครับเพราะว่าคนไม่หาสาเหตุคือเขาก็เป็นซ้ำถูกไหมครับนะฮะรักษาไม่ได้ก็จริงแต่เขาก็เป็นซ้ำนะครับฉะนั้นก็ต้องดูว่าเส้นเลือดเขาตีบหรือเปล่านะครับดูว่าเขามีรีแฟกเตอร์อะไรที่ทำให้เส้นเลือดตีบหรือเปล่านะครับตรวจ fasting ตรวจ lipid profile เนี่ยนะครับนะฮะหรือว่ามีโรคเลือดหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่สงสัยแต่เราลายไปนะครับนะฮะนะครับมีตำสงสัยว่ามีคาร์โดเจนิกเอโบไลหรือเปล่าต้องสีพีเคจีต้องทำโฮเตอร์บริเตอรี่หรือคนไข้ที่มีลิ้นหัวใจผิดปกติก็ต้องส่งอีโคหรือเปล่านะครับถูกไหมครับซีทีเบรนก็จะแยกว่าเป็นไฮโปเดนหรือว่าเป็นไฮเปอร์เดนถูกไหมครับถ้าเป็นไฮโปเดนก็คือเป็นอินฟาร์ถูกไหมครับถ้าไฮเปอร์ก็เป็นอิมโมเลชนะครับน้องบอกว่าครับไอ้คนไข้มาทำซีทีก็ไม่เห็นรอยเลยอาจารย์ทำไมวินิจฉัยว่าเป็นสโตรกใช่ไหมอันนี้เจอบ่อยใช่ไหมเออทำดูซีทีแล้วเองก็ปกติทำไมวินิจฉัยเป็นสโตรกคือเราวินิจฉัยจากอาการด้วยนะครับอาการหรืออิมเมจจิ้งมันพบหลักฐานนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่เรามักจะไม่เห็นเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันเราทำเร็วไงเราทำที่หลักชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงบางครั้ง CT มันไม่เห็นนะครับนะครับแต่ถ้าน้องลอง follow up ฟิล์มซึ่งอันนี้ก็ทำเป็นรายๆไปจุดนะครับไม่ได้ทำทุกคนนะครับประมาณที่หลักวันหรือประมาณสักอาทิตย์นึงรอยมันก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามมันก็จะมีทรายที่เวลาบางครั้งเนี่ย CT มันยังไม่เห็นรอยดำๆแต่ว่าสงสัยว่าเป็นสโตรกนะครับเช่นแหละสายแรกก็คือ hyperdense นะครับ MCA สายหรือ hyperattenuating vessel สายนะครับก็ส่วนใหญ่มันก็จะเห็นได้ชัดในที่ MCA นะครับนะฮะอันนี้ต้องแยกกับ calcified vessel นะครับจะแยกจาก calcified vessel ไงก็ต้องรู้ด้วยว่าอาการเขาเป็นด้านไหนถ้ารอยมันเป็นด้านซ้ายก็อาการน่าจะอยู่ด้านขวาจุดไหมครับนะฮะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นสโตรกมาเร็วๆก็ต้องดูสายนี้ไว้ด้วยว่ามีหรือเปล่านะครับสายอย่างอื่นก็ประมาณนี้ครับคือเวลามีสมองคัดเลือดอาจจะมี loss of KY differentiation นะครับนะฮะสมองเรามี gray matter มี white matter นะครับการที่ KY มันแยกกันไม่ได้ชัดเนี่ยนะครับก็ระวังว่าอาจจะเริ่มมี early infarct แล้วนะครับนะการที่มี parenchymal hypolysity ก็โอเคถ้าเห็นแล้วมันชัดก็สงสัยว่าเป็น infarct นะครับนะเราเอาอินซูล่ารีบอนก็คือตำแหน่งตรงนี้เขาเรียกว่าอินซูล่าโลกนะครับนะฮะนะฮะอินซูล่าโลกก็จะเหมือนคอร์เทกซ์ธรรมดาคือมีเกรย์มีไวท์นะครับนะฮะแล้วก็มีร่องของสมองอยู่นะครับถ้าสมมุติมันบวมปุ๊บไอเกรย์ไวท์แล้วก็ร่องพวกนี้มันก็จะหายไปเขาก็เรียกว่าลอสออฟอินซูล่ารีบอนนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยเบสซ็อกเกลียดมันจะมีเขาเรียกว่าแอนทีเรียลิมินอลแคปซูลโพสเทเรียลิมินอลแคปซูลคือมันจะเห็นเป็นรอยขีดชัดๆนะครับแล้วก็กั้นระหว่างทาราไมด์กับกลูตามีนแล้วตรงนี้ก็คอเดนะครับการที่รอยกั้นเนี่ยมันไม่ชัดอันนี้แปลว่าเขาเรียกว่าไอเขาเรียกว่าเบสซ็อกเกลียดสตาร์เจอร์มันอินดิฟเฟอเรนชิเอตหรือว่า
occlusion of deep nuclear eye นะครับก็คือสนามจะรอดที่ควรจะเห็นเบซอลกังเกียนปกติมันหายไปนะครับก็แปลว่าอาจจะต้องสงสัยว่ามี early infarct นะครับนะครับวานคูล่าสตันดี้นะครับคนไข้ที่สงสัยว่าเป็นเส้นเลือดตีบนะครับหรือสงสัยว่ามีความผิดปกติของเส้นเลือดก็ฉีดสีแล้วก็ดูเส้นเลือดนะครับอันนี้ก็แอนเทเรียซิลิบาลทอรี่ถูกครับอันนี้มิดเดิลซิลิบาลทอรี่ตรงนี้สองข้างนะครับด้านหลังก็เบซิด้าทอรี่นะครับเบซิด้าทอรี่ก็แตกไปเป็น PCA ก็คือโพสิเดียซิลิบาลทอรี่สองข้างนะครับแล้วก็พวกนี้มันก็จะมีเป็นอะไรฮะมีเป็นคอเลสเตอรอลนะครับก็คือเซอร์คัฟออฟบิลลิสนะครับตอนที่เรียนนิวโรนาโตมีนะครับถ้าเส้นเลือดตีบมันก็จะพอดีเช็คได้นะครับว่าตีบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตีแบบตันไปเลยก็ต้องสงสัยว่ามันเป็นเอ็มโบไลนะครับการทำคาร์โรติดดับเบิลอัลตราซาวด์ก็อาจจะเห็นพลาสของแถวคาร์โรติดอัลเทอรี่ได้นะครับโดยเฉพาะตรงไบเฟอร์เคชันนะครับตรงคอที่มันจะแตกเป็นอินเทอร์นอลกับเอ็กซ์เทอร์นอลคาร์โรติดอัลเทอรี่เนี่ยตรงนี้มันจะมีพลาสเยอะนะครับนะฮะโดยเฉพาะฝรั่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่กินไฮแฟตไดเอทนะครับการทำคาร์ดิโอเจนิกวอร์มอัพนะครับก็ต้องแต่การทำ EKG นะครับเราก็เห็นว่ามี atrial fibrillation นะครับปัจจุบันแนะนำให้ทำหลายวันนะครับนะฮะของเราก็ทำได้ 2-3 วันบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ทำในคนไข้ที่คลินิคอลเป็นลาร์จเวสเซลนะครับนะฮะหรือว่ามีรอยในสมองหลายรอยซึ่งมันอาจจะเกิดจากเอ็มโบไลน์เนี่ยมันยิงเป็นหลายโรคหลายรอยได้นะครับก็ควรจะทำทุกรายแล้วนะครับปัจจุบันแค่ EKG แผ่นเดียวไม่พอเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่า AF บางครั้งมันมา paroxysmal ได้แล้วมันก็หายไปเกิน normal sinus นะครับเมื่อวานเป็นวันนี้ normal sinus ก็พรุ่งนี้เป็น atrial fibrillation นะครับนะเป็นหนึ่งในภาวะที่ยังกันลำบากมากๆนะครับนะฮะ บางคนตรวจเลือดบางคนตรวจอะไรทุกอย่างนะปกติเนี่ยไม่มีความเสี่ยงเลยเอ๊ะทำไมฉันถึงเป็นสโตรกเพราะว่ายังมี atrial fibrillation อยู่นะครับประมาณ10-20% เลยนะครับก็คือเป็นสาเหตุใหญ่ๆเลยนะครับในคาร์ดิโอเจนิกเอ็มโบไลน์นะครับนะฮะบางคนเอ็กโคไปก็จะดูสตรัคเจอรัลเชนมีวาล์ฟอะไรผิดปกติหรือเปล่ามีทรอมบัสคาอยู่ในเอเทียมหรือเปล่านะครับมาถึงตรงนี้สโคปพร้อมแล้วเนาะครบแล้วเนาะเหลือแมเนจเมนต์อย่างเดียวนะครับสรุปคือสโตรกเนี่ยก็คือเป็นอาการรองเป็นติดของระบบประสาทนะครับซึ่งเป็นไปตามเส้นเลือดนะครับไม่จำเป็นต้องมีอ่อนแรงแขนขาก็ได้นะครับแต่ว่าตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติต้องอธิบายได้จากเส้นเลือดในสมองนะครับนะครับซึ่งความผิดปกติของเส้นเลือดมันอาการมักจะเกิดขึ้นเร็วอยู่แล้วนะครับนะฮะอินซิเดนต์ก็คอมมอนแน่นอนนะครับสายซิสต็อกก็เป็นไปตามนีโอวาสคูล่านะครับแล้วก็คลาสสิฟิเคชันปัจจุบันเราก็ใช้ทอสครับclassification นะครับนะเวลาวินิจฉัย ischemic stroke อย่าลืมนะครับใส่ไปด้วยว่าคนนี้เป็น large vessel atrial นะครับเป็น cardiogenic emboli หรือว่าเป็น small vessel เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องกันอะไรให้เขานะครับนะฮะแล้วก็ investigation ก็อย่าลืมนะครับ for diagnosis นะครับ CT brain หรือ MRI นะครับอันไหนเหมาะสมที่จะทำมากกว่ากันนะครับCT ก็จะเหมาะสมในการ acute management มากกว่าเพราะทำได้เร็วนะครับแล้วก็ available นะครับ MRI ก็บางทีบางคนเอ๊ะวินิจฉัยสโตรกยากไม่แน่ใจนะครับรอยโรคเล็กๆ CT ไม่เห็นหรือว่าอยู่ใน posterior circulation ก็ MRI ก็จะ detect ได้ดีกว่านะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ management นะครับ management ก็จะแยกเป็น acute หรือว่า prophylaxis secondary prophylaxis รวมให้เป็นแล้วนะครับนะก็คงพูดคร่าวๆนะครับปัจจุบันคอนเซ็ปต์ของ management ในสต็อกก็คืออะไรครับ time loss is pain loss นะครับคือยิ่งเวลาผ่านไปนะครับเส้นเลือดที่มันตีบก็จะทำลายเนื้อสมองไปเรื่อยๆนะครับนะฮะฉะนั้นแล้วปัจจุบันก็สต็อกเนี่ยถือว่าเป็นภาวะที่มี acute management นะครับในขณะตอนนี้ที่เป็นนอสพอร์ตเนี่ยยังไม่มีเลยนะยังไม่มียาอะไรเลือดเลยนะครับนะฮะก็การที่เราจะให้ยาอะไรเลือดเนี่ยเราก็ต้องรู้ onset นะครับนะฮะก็จะมี2เทอมก็คือ first scene abnormal กับ last scene normal นะครับพอเข้าใจ2คำนี้นะครับ first scene abnormal คือตอนนั้นเนี่ยที่เขาเกิดอาการเนี่ยเกิดอาการตอนกี่โมงนะครับนะฮะบางครั้ง first scene abnormal กับ last scene normal มันไม่เหมือนกัน last scene normal คือตอนที่เขาปกติอยู่เช่นสมมุติเขาตัวใดเกิดจากอะไรฮะเข้านอนนะฮะ
นั่งกินข้าวตอน8โมงปกติดีนะครับเข้าไปนอนตื่นมาอีกที11โมงแล้วบางทีผู้ไม่ใช้แข็งขาวอ่อนแรงอันนี้แปลว่าอะไรครับ last first scene แบบ normal คืออะไรครับ11โมงแต่จริงๆเราไม่รู้หรอกว่าเขาเกิดอาการตอน9โมง10โมงเพราะอะไรครับเขานอนอยู่ถูกไหมครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเช็คด้วยว่าlast scene normal เนี่ยเขาจริงๆตอนกี่โมงก็คือตอน8โมงก็คือตอนนั่งกินข้าวคุยกันนะครับ first scene แบบ normal กับ last scene normal จะเป็นเวลาเดียวกันได้ไหมได้ครับก็เช่นนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยคุยกันไปเลยดูเวลาตอนนี้โอ้โหเป็นตอนนี้เลยที่พามาโรงพยาบาลให้ยาอะไรเลือดเลยนะครับมันก็จะมีปัญหาตอนที่ไม่ได้ดูเวลาหรือไม่ได้มีคนอยู่ด้วยแล้วคนไข้สื่อสารไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราจะต้องการเวลาที่มัน accurate นะครับในการที่จะให้ยาละลายเลือดเพราะว่าถ้าให้ยาละลายเลือดช้าเนี่ยสมองมันบวมแล้วนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะให้ยาไปปุ๊บเส้นเลือดก็ทนไม่ไหวเนื้อสมองที่มันบวมอยู่ก็แตกกลายเป็นเลือดออกนะครับคอนเซ็ปต์ปัจจุบันก็คือจะต้องรีบให้ยาละลายเลือดโดยเร็วนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือให้กันที่เท่าไหร่ฮะ 4.5 ชั่วโมงนะครับโปรเซสตั้งแต่โทรเรียกนะครับตัวรถโรงพยาบาลไปรับนะครับสกรีนนิ่งนะครับเจาะน้ำตาลสกรีนนิ่งดูว่าเขาความดันโอเคไหมอะไรเงี้ยครับเข้าทำซีทีเบรนนะครับประเมินผลว่ามีข้อห้ามให้ยาไม่ให้ยายังไงนะครับแล้วก็จนถึงเวลาให้ยาเนี่ยควรจะภายในคือโปรเซสนี้ควรจะภายในชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตั้งแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ควรจะมาโรงพยาบาลก่อน 4.5 ชั่วโมงนะครับอันนี้คือยาที่ให้คือยาละลายเลือดนะครับหรือว่าทอมโบไลติกดักนะครับก็ให้ไปจะเป็นไงฮะเวลาคอร์สหรือว่าลิ่มเลือดเวลามันเกิดขึ้นนะครับเวลามันมาอุดตันเส้นเลือดเนี่ยครับมันก็จะมีเม็ดเลือดแดงที่มันมาชนแล้วมันก็ตกตะกอนนะครับเป็นเม็ดเลือดแดงที่มันเสียทรงเสียอะไรไปนะครับแล้วก็มีไฟบินมาลัดนะครับพวกนี้มันก็จะขวางทางไม่ให้เลือดมันไปเลี้ยงสมองถูกไหมครับนะครับฉะนั้นยาที่ให้ไปมันก็จะเป็นฟิเบอโนไลติกดักนะครับก็จะไปเปลี่ยนพาสมินโนเจนเป็นพาสมินนะครับพาสมินมันก็จะไปสลายไอไฟบินที่มันห้อมพวกคอร์สพวกทอมบัสอยู่พวกไอโบไลอยู่นะครับแล้วก็หลุดแตกไปนะครับเส้นเลือดก็เป็นไงฮะก็เปิดได้นะครับอาการเขาก็จะอาจจะกลับมาดีขึ้นนะครับถ้าพีนัมบ้าแอเรียคือแอเรียส่วนที่มันไม่ได้ขาดเลือดไปสนิทเลยนะครับถ้าขาดเลือดไปสนิทเลยเราเรียกว่าคออินฟาร์มจุดไหมครับนะฮะถ้าพีนัมบ้าแอเรียมันเหลือเยอะคนไข้ก็จะกลับมาคืนได้ดีนะครับซึ่งโปรเซสเนี้ยต้องทำให้เร็วคือให้ยาก่อนภายใน 4.5 ชั่วโมงเพราะถ้าให้หลังจากนั้นเนี้ยมันจะเลือดออกนะครับปัจจุบันจะมีการใส่สเตนนะครับใส่แคทเทเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงเอาลิ่มเลือดที่ออกมาได้นะครับอันนี้ก็ทำกันที่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับถึง9ชั่วโมงนะครับหรือบางเส้นเลือดบางทีถ้าเป็นเบซิล่าเขาอาจจะให้ทำถึง24ชั่วโมงนะครับนะอนาคตรุ่นน้องเป็นหมอก็อาจจะมีอันนี้อาจจะทำได้มากขึ้นนะครับปัจจุบันมันยังทำได้ไม่ทุกที่นะครับอื่นๆนะครับก็แน่นอนคนที่เป็นสโตรกมาก็มีสโตรกยูนิตนะครับให้บัตรเพเชอร์คอนโทรลนะครับก็ไม่ให้สูงเกินไปไม่ให้ต่ำเกินไปนะครับเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก120ใต้140ถึง180นะครับนะฮะบัตรชูการ์ก็คอนโทรลประมาณสัก100ถึง180นะครับให้แอนตี้เพลเลตนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรครับเป็นแอสไพรินถูกไหมครับแล้วก็สเตตินนะครับนะฮะให้เอลเอซัพพอร์ตคนไข้ซึมเยอะนะครับหายใจลำบากก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจให้ออกซิเจนนะครับแล้วก็อาจจะต้องECG มอนิทำ ECG นะครับแล้วก็มอนิเตอร์ดูว่ามี AF หรือเปล่านะครับนะฮะคนไข้ที่เป็นสโตรกก็อย่าลืมนอกจากคอร์ติโคสไปนอลแท็กที่เสียไปเขาจะมีคอร์ติโคเบาๆเสียไปด้วยฉะนั้นเขาจะคืนลำบากนะครับอาจจะสำลักง่ายเกิดปอดอักเสบตามมานะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ทำรีแฮบิลิเทชันนะครับจบแล้วนะครับคือคนนี้ก็เป็นคนแรกๆเลยที่พี่ให้ RCTA นะครับก็มา ER ก็เป็นนะฮะเป็นลาเวเซลนะครับตามองฟอร์มิชันตามองขวาแล้วก็แขนขาด้านซ้ายนี่ขยับไม่ได้เลยนะครับคือเกรดศูนย์เลยนะครับแล้วก็คนนี้ให้ RCTA ไปที่ประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เข้าอยู่ ICU พอให้ไปปุ๊บไอ้ลิ่มเลือดมันละลายออกก็เป็นไงฮะอันนี้เดินกลับบ้านได้นะครับนะฮะ
มีไม่เยอะนะครับที่ดีขนาดนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับที่เดือน2เดือนแรงเขาก็จะดีขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ให้ RGPA นะครับแต่ว่ามีไม่เยอะก็ถือว่าดีครับนะครับก็เขาก็สามารถกลับไปทำงานอะไรได้นะครับ